พิธีแต่งตั้งและรับมอบสายสะพายอันทรงเกียรติของทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาวันที่12ธันวาคม2566เวลา 13:00 น.นางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้นายสันติป่าวายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครและทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครซึ่งงานนี้คุณจันฟองผู้บริหารนิตยสารสไตล์คิดนำทีมเยาวชนมากความสามารถเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะแม่น้อยค่ะจากนิตยสารสไตล์คิดนะคะวันนี้แม่น้อยพาน้องๆสไตล์คิดมารับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาปี2023นะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2ของเด็กๆสไตล์คิดเราที่ส่งผลงานเข้ามาแล้วก็ได้รับการคัดเลือกจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้รับเป็นทูตการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะค่ะน้องๆแต่ละคนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีความสามารถมีผลงานกันอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็คือจะมาทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของเขตต่างๆที่น้องได้รับว่าแต่ละเขตมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างแต่ละจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างค่ะค่ะสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายทัตพลอมรชัยนนท์ครับอายุ11ปีครับเรียนอยู่ที่โรงเรียน Concordian International School ครับรู้สึกดีมากครับที่ได้มารับรางวัลในวันนี้ผมเป็นผู้เขตพญาไทครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินิตาจึงสกุลธนพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อแก้วตาค่ะอยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเขตดอนเมืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเมเน่เด็กหญิงวิลัพเมืองใจอายุ6ขวบทีเดอร์กาเทนฟรีโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยหนูเป็นทูตเขตราชเทวีหนูดีใจมากที่ต้องรับรางวัลหนูชื่อเด็กอาเดียนะคะสงวนและน้องชื่อเล่นชื่อนาดาค่ะหนูอยู่โรงเรียนอัศวินชันคอนแวนต์สีลมค่ะอยู่ชั้นป.2ค่ะหนูอยู่เขตบางขุนเทียนค่ะรู้สึกดีใจและมีเกียรติอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออัมตาบาฮินาสกายค่ะชื่อเล่นชื่อว่าคาร์เดนทายค่ะหนูอายุ8ขวบค่ะดีใจหนูเป็นเกียรติด้วยค่ะหนูเป็นทั่วผู้เกียรติห้วยขวางค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตดำพาอมรเทนค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊กกิ๊กนะคะหนูอายุ7ขวบค่ะเรียนทำคะแนนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนะคะเป็นผู้เกียรติพญาไทยนะคะวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดารันภูวารีวงศ์ปัจจุบันอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเซลเซฟคอนแวนต์ค่ะเป็นทูตเป็นเยาวทูตเยาวชนการกีฬาและการท่องเที่ยวประจำเขตบางรักค่ะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็ต้องฝากเด็กๆของสไตล์คิดด้วยนะคะก็ฝากติดตามผลงานน้องๆได้ที่เพจสไตล์คิดแมกกาซีนแล้วก็ติดตามผลงานของทูต Tourism World Kids ได้ที่เพจ Tourism World Kids 2023นะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะ